รากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายวันบ่ทางใดก็ทางหนึ่งพวกเราทุกคนต้องมีสติระมัดระวังแท้ๆมีสติเก็บรักษาสิ่งของที่มีค่าบ่ให้ล่อตาล่อใจจนเกินไปเพราะโจรบ่เลือกสถานที่บ่เลือกบุคคลขอแต่มีโอกาสก่อลงมือโลดคือดังกรณีนี้อยู่ในหัวมีกระแจล็อกอย่างดีแต่อยู่ด้านนอกแหนมเห็นโจรก็หาวิธีเข้ามาจนได้ในที่สุดเหตุการณ์โจรลักรถประชาชนเกิดขึ้นอยู่ที่เขตบ้านสร้างคู่เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์จุดเกิดเหตุแมนฮอม5บ้านสร้างคู่ในค่ำคืนวันที่16กันยา2022เวลา 1:53 นาทีแม่นเวลาตัดกระแจหัวจากนั้นเวลา 1:58 นาทีโจรได้จูงรถออกจากเฮือนใช้เวลาเพียง5นาทีในการก่อเหตุในนั้นมีคนให้2คนมาตัดกระแจหัวแล้วลักรถจัก2คันในจำนวน3คันที่จอดอยู่ส่วนคันที่3แมนบ่สามารถเอาไปได้เนื่องจากล็อกปิดหูกระแจโจรย่านคนมาเห็นจึงลักเอาแต่2คันรถที่โจรลักไป1รถเวฟสีแดงดำหมายเลขทะเบียนก.ห. 7929กำแพงนคร2รถสกูปปี้สีแดงดำหมายเลขทะเบียน4310กำแพงนครผู้เสียหายจึงวอนชาวโซเชียลทั้งหลายช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นให้แจ้งเบาะแสที่เบอร์020-22-341-059-030-298-0246สนับสนุนโดยสตาเรียนวัตกรรมแห่งอนาคตบริษัท HIQ เข้าใจคิดเข้าใจสร้างเข้าใจทาน